เอาครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับผมหลังจากที่ผมเคยทำต้มโคลงปลากรอกนะครับแล้วก็ใส่หัวปลีไปแล้วเนี่ยวันนี้ช่วงอากาศมันเริ่มเปลี่ยนๆ นะครับก็เลยอยากจะซดอาหารที่มันร้อนๆหน่อยจะได้สดชื่นนะครับก็เลยทำเป็นต้มโคลงกระดูกอ่อนนะครับผมกระดูกหมูนะฮะแล้วทีนี้ครับวิธีการทำกับขั้นตอนนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะคล้ายๆกับต้มยำนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยเองเพราะฉะนั้นน่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับผมหอมฟุ้งอ่ะนะครับเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกนะครับกระดูกหมูของเรานะครับลงไปเลยล้างให้สะอาดหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปในน้ำนะครับวันนี้แล้วก็กระชับรสชาตินิดนึงด้วยฟริ้งๆ1ก้อน สูตรนี้กินดีฮะไม่ผสมผงชูโอเคแล้วก็ตามด้วยเกลือครับ1ช้อนชานะครับแล้วทีนี้ครับเราก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วเขาจะมีฟองพอมีฟองปุ๊บเดี๋ยวเราทุกช้อนฟองออกนะครับผมต้มโครงซี่โครงหมูเราจะได้แซ่บๆนะครับระหว่างที่เรารอนะครับรอหมูของเราให้เปื่อยได้ที่นะครับเราก็มาคั่วของเลยครับผมอันนี้ก็จะมีข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับคั่วให้สุกหอมเหลืองเลยนะครับเอาละพอคั่วของทุกอย่างนะครับจนค่อนข้างเกรียมๆมีกลิ่นหอมแล้วทีนี้ก็ใบมะกรูดด้วยคั่วไปเลยสักหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งนะครับจัดเต็มความเผ็ดต้มโคลงของเราต้มโคลงเนี่ยมีความต่างจากต้มยำหน่อยหนึ่งคือแค่มาเอาของทุกอย่างมาคั่วเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้มแซ่บเนี่ยก็คือเน้นปรุงในรูปแบบที่ว่าใส่ข้าวคั่วด้วยนะครับแล้วครับพอแล้วเนี่ยครับพริกมีกลิ่นหอมแหละครับฉุนนั่นแหละปิดไฟโอเคทีนี้เราก็มาดูหมูของเรานะครับผมพอเริ่มเดือดเราก็เริ่มช้อนฟองนะครับเพราะฟองเนี่ยครับคือคราบเลือดและก็สิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวหมูนะช้อนออกไปเลยครับไม่ต้องเสียดายน้ำซุปเราจะได้ใสๆน่าสดเอาละครับเมื่อเราช้อนฟองของเราออกมาที่สุดแล้วนะครับผมทีนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ก็ลงเลยครับเครื่องที่เราคั่วไว้เนี่ยครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกอันนี้มาจัดเต็มอ่ะเคี่ยวต่อไปนะครับจนกว่าหมูจะสุกนุ่มนะครับผมเอาละครับเมื่อเราต้มกระดูกหมูของเรานะครับไปสัก40นาทีแล้วเนี่ย40-50นาทีมาดูกันว้าวไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะครับเปิดไฟกลางนะครับผมจะได้ไม่เปลืองแก๊สนะโอ้โหสวยงาม
แดงเถือกเต็มหม้อเลยใส่พริกไปด้วยอ่ะซิมเบงความเค็มยังไม่ถึงความเผ็ดมีความกลมกล่อมความหอมกลมกล่อมมีทีนี้ละครับเราจะถึงเวลาการปรุงรสแล้วนะครับความเค็มเพิ่มนิดนึงครับจากน้ำปลานะครับโอเคแล้วก็ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกต้มโคลงนี่จะไม่ใช้น้ำมะนาวเยอะนะครับใช้น้ำมะขามเปียกซะส่วนใหญ่3กระบวยเลยจัดเต็มเอาละครับพอเราปรุงแล้วเนี่ยครับทีนี้ก็มาเทสรสชาติอีกทำไปชิมไปบ่นไปอะชีวิตนี้ความเปรี้ยวความเค็มมาแล้วครับคือเมนูเนี้ยครับต้องเปรี้ยวละมุนนะคือเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับทีนี้ก็ลงเลยครับเห็ดของเรานะครับผมเห็ดบานตลอดเลยแต่ชอบทีนี้ก็รอเห็ดสุกครับผมนี่แหละครับเอาละครับผมนี่เห็ดของเราเนี่ยสุกไวครับผมเห็ดทุกชนิดจะสุกไวนะครับทีนี้ก็พอลงผักหอมๆก็คือผักชีฝรั่งนะครับผมปิดแก๊สหอมฟุ้งอีกอย่างนึงครับผมเกือบลืมนี่ลืมได้ยังไงล่ะกะเพราสิครับผมต้มโครงของเรารสชาติดุดันลูกทุ่งนี่แหละครับเรียบร้อยโอเคเอาละครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูต้มโครงกระดูกอ่อนนะครับผมกลิ่นหอมมากจักหน่อยดิหายเจ้มจ้นแซ่บถึงใจนะครับแล้วก็กินกับนี่ครับวันนี้มีไข่ดาวราดซอสมะขามนะครับคือซอสมะขามก็คือซอสที่เขาใช้ราดกับไข่ลูกเขยนะแต่ถ้าเกิดเป็นไข่ลูกสะใภ้ก็จะใช้วิธีการดาวทำไข่ดาวกรอบๆแล้วก็ราดซอสตัวนี้ทำเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับไม่เสียนะฮะไว้ให้เด็กๆกินอร่อยใช่ล่ะของบางอย่างก็เตรียมไว้ได้ส่วนนี้ก็เป็นแกงไตปลาครับกินข้าวด้วยกันนะครับผมเมนูง่ายๆวันนี้เคี่ยวกระดูกหมูแค่ประมาณเกือบชั่วโมงนะเคี่ยวให้นุ่มเป็นกระดูกอ่อนเปิดฟังยังไงก็กินไม่เบื่ออร่อยทีนี้เข้ามากินกระดูกอ่อนกันกรอบสนั่นนะขอบมากโอ้ยชื่นใจ ช่วงนี้ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วนะครับอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนฝนจะลดลงอากาศหนาวเย็นก็จะเริ่มมีบางช่วงที่มันบู๊ๆเข้ามานะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมันอาจจะมีผลกระทบไม่ใช่ทิฟฟี่นะ แต่เป็นห่วงไข่ดาวและซอสมะขามเจาะไข่แดงไข่แดงเยิ้มๆ perfect วันเนียนละมุนละไมอยากที่อยากให้ทำก็คือซอสนะครับซอสมะขามนะเอาไว้จิตตู้เย็นไว้เลยจริงทำเป็นกุ้งทอดก็ได้ครับแล้วก็กุ้งทอดตัวโตมาทอดนะครับอันนี้ราดกระเทียมเจียวราดหอมเจียวกระเทียมเจียวได้แล้วกุ้งทอดราดซอสมะขาม
ส่วนต้มโค้งนะครับผมว่าใครๆก็จำเป็นนะต้มโค้งไม่ว่าจะเป็นต้มโค้งประกอบหรือว่าต้มโค้งอะไรทุกชนิดนะครับความแตกต่างก็อยู่ที่การแค่คั่วเอาของนะไปคั่วให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ต้มลงไปนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าจะเป็นปรับเปลี่ยนครับว่าเป็นต้มแซ่บปุ๊บเนี่ยต้มแซ่บก็จะไม่ใส่เห็ดหอไอเห็ดฟางแต่ว่าจะเพิ่มความหอมของข้าวคั่วไปด้วยพริกแพงนิดเดียวก็ได้อีกเมนูละการทำอาหารนะมันสนุกมันมีลูกเล่นเรามาทำอาหารด้วยกันนะครับข้าวจะปลาข้าวปลาเนี้ยครับผมซื้อจากร้านอาหารที่เขาขายข้าวแกงปักใต้นะคนใต้แกงเลยแหละชิมเบิ้งว่าจะเป็นยังไงหล่องแล่แกงเข้มข้นดีไม่เผ็ดกัดกินกับขนมจีนอร่อยทำไว้แล้วก็ไว้ซดน้ำร้อนๆแซ่บๆไล่ไข้ไล่หวัดนะเด็ดดวงเพราะอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่มีเด็กด้วยนะครับมีเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ต้องใส่พริกลงไปนะครับผมแบ่งไว้ให้เด็กก่อนแล้วก็เราค่อยมาเติมเอานะครับเดี๋ยวเด็กจะอดกินเพราะว่ามันเผ็ดเอาละครับผมเมนูนี้อร่อยมากจริงๆแซ่บนะครับถึงเครื่องหอมกลุ่นแล้วก็มีความเผ็ดร้อนนิดๆแล้วก็ของใบกะเพราเมนูนี้เหมาะกับการช่วงอากาศเปลี่ยนนะถ้าหากว่าทุกคนมีเวลาอยากให้ทำนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ในแทนต้องขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานไปมันไปไม่ดีเพราะรู้ทุกคนก็หิวเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้ากับในแทนนะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับต้องเติมต้องเบิ้ลข้าว